กลาผมมีไม่มากวันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยเสียงก็หมดไปเพิ่งจะกลับมาจากอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดหนองคายเมื่อคืน4-5 ทุ่มพระและโยมกลุ่มหนึ่งมานิมนต์มาอ้อนวอนให้ไปแสดงธรรมท่านเหล่านั้นกำลังปฏิบัติธรรมกันเหมือนพวกเราแต่เห็นแล้วก็น่าชื่นชมและน่าสงสารมีคนแก่ๆเท่าๆประมาณสัก70-80 คนเป็นพ่อค้าแม่ขาวพระสงฆ์องค์สามเณรประมาณสัก20ประมาณนี้พอเห็นเราไปก็ดีใจก็เลยรีบแสดงธรรมอย่างไม่มีปีมีคุยเพราะมีความเป็นห่วงพวกเราใช้เวลาอยู่เกือบ2 ชั่วโมงก็เลยรีบมาก็โกนผมก็มาทันพวกเราในขณะนี้เสียงผมจึงแหบแห้งมาค่อนแก่มีถ้าใครจะมีอะไรเค็มๆเปรี้ยวๆบ้างมาให้ได้ดื่มสักหน่อยจะเป็นเรื่องดี มันไม่ไหวบ้านเมืองของเราศาสนาของเราทั้งความเสื่อมทั้งความเจริญกำลังมาพร้อมกันวัดวาอารามที่เราปลุกปั้นสรรสร้างขึ้นมาในขณะนี้และกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ในความรู้สึกของผมสรรสร้างขึ้นมาจัดกิจกรรมอันนี้ขึ้นมาเพื่อตั้งรับกับความเสื่อมแล้วก็รองรับเอาความเจริญไว้จะว่าเสื่อมมันก็ยังมีความเจริญซ่อนตัวอยู่จะว่าเจริญมันก็มีความเสื่อมให้เห็นอยู่ก็จึงเป็นสภาวะที่ไม่น่าไว้วางใจสำหรับเสถียรภาพของพระพุทธศาสนาของเราดังเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเดือนก่อนที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ดังขึ้นทั่วทั้งประเทศไทยพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาผู้นุ่งขาวห่มขาวไปชุมนุมกันที่รัฐสภาเรียกร้องกระทรวงพระพุทธศาสนานี่คือสัญลักษณ์สัญญาณบอกให้เรารู้ว่าความเสื่อมเกิดขึ้นมาจังหน้าบาดกลัวและในขณะเดียวกันความเจริญก็ยังมีอยู่ดังที่พวกเรามารวมกันมากๆในขณะนี้ถ้าที่อื่นทำจะต้องมีงบประมาณมาเลี้ยงมาดูมาเกื้อกูลมาอนุเคราะห์พวกเรามาอยู่กันตั้ง300-400 ชีวิตแต่ที่นี่เราจะเห็นได้ว่าเราไม่มีงบประมาณจากกระทรวงใดจากหน่วยงานไหนแม้แต่เพียงนิดเดียวแต่มันมีมาเองด้วยอนุภาพแห่งความเจริญซึ่งยังซ่อนตัวอยู่ในความเสื่อมของพุทธศาสนาในชนบทยังไม่ได้พูดไปทั้งประเทศพุทธศาสนาของเราถ้ามันจะเจริญมันจะไปปรากฏตัวแสดงลักษณะแห่งความเจริญทั้งในเมือง
ในนครใหญ่ๆจะปรากฏตัวมาเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุเป็นศาสนวัตถุศาสนสถานสร้างขึ้นมาใหญ่โตมโหฬารบ่งบอกถึงความเจริญด้านศรัทธาของมหาชนที่มีต่อพระศาสนานั่นคือความเจริญมันจะไปปรากฏตัวที่นั่นแต่ถ้าถึงเวลามันเสื่อมความหลงเหลืออยู่ของพระพุทธศาสนาจะมาปรากฏตัวอยู่ที่ชนบทบ้านนอกห่างไกลจากชนเมืองพอสภาพแวดล้อมมันยังเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้อยู่ผมยังคิดว่าในขณะนี้สถานภาพของพุทธศาสนาของเราประดังเปลมาพร้อมกันทั้งความเสื่อมและความเจริญเราจะต้องตั้งรับความเสื่อมแล้วก็รองรับเอาความเจริญไว้ด้วยอย่าให้เจริญแบบไฟไม่ฟางให้ความเจริญนั้นมีพลังมีคุณค่ามีความหมายถ้าความเจริญแบบฟุ่มเฟือยมันจะเป็นความเจริญที่รุ่งโรจน์รอคอยความแตกดับจะเกิดขึ้นมันจะไม่มีพลังถ้าความเจริญด้วยศรัทธามหาชนเราควรจะรองรับเอาศรัทธานี้เป็นเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสาระคุณสมบัติของพุทธศาสนิกชนให้เจริญขึ้นมาพร้อมกันเพื่อจะรองรับเพื่อจะตั้งรับความเสื่อมรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาดังท่านทั้งหลายที่มารวมกันที่นี่ถ้าดูดีๆเราจะมาเพื่อพัฒนาคุณสมบัติของพุทธบริษัทวงในคือพระสงฆ์พวกเรานี่เป็นแกนกลางเป็นวงในถ้ามีคุณสมบัติพรั่งพร้อมที่จะรองรับผิดชอบต่อชะตากรรมของพุทธศาสนามันจะมีพลังมากอยู่ที่พุทธบริษัทวงในผมจะคิดแล้วคิดเองแม้จะไม่มีงบประมาณแม้แต่สลึงเดียวบาทเดียวผมจะทำงานด้านนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณสมบัติของพวกเราผู้ที่อยู่วงในแล้วก็แผ่ขยายกระจายต่อไปสู่วงนอกคือพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาการที่เราไปเรียกร้องกระทรวงพระพุทธศาสนาแห่งชาติแม้จะได้มาสัก10กระทรวงก็ยังไม่ชื่อว่าความมั่นคงเกิดขึ้นอยู่ดีๆแต่ถ้าเรากระทำกันอย่างนี้พัฒนาคุณภาพคุณสมบัติของพวกเราให้เกิดขึ้นด้วยการทำความเข้าใจคำสั่งสอนที่เป็นหลักการหลักเกณฑ์การสังเอเซนที่เที่ยงแท้แน่นอนและนำสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องให้มีคุณสมบัติชนิดที่พระพุทธเจ้าหวังเอาไว้ว่าเคยตัดกับพญามารก่อนที่จะตัดสินใจปรินิพพานปองอายุสังขารพญามารมาเที่ยวอ้อนวอนให้พระองค์ทรงปรินิพพานไม่อยากให้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหลืออยู่ในโลกมันจะไม่ได้อยู่ในอำนาจของมารตามมานิมนต์ให้นิพพานพระองค์เป็นห่วงคุณสมบัติของพวกเราไม่อยากนิพพานท่านบอกว่าณปาปมิณตวหังปาปมิปรินิพพานยิสสามิดูกันมารผู้มีบาปมารผู้มีบาปเรายังไม่ปรินิพพานต่อเมื่อเวลาใดยาวมีภิกขุสาวกาภวิสติเวียตาวินีตาวิสารธาภุสตาธรรมธรณาธรรมานุธรรมปฏิปันนาสามีจีปฏิปันนา
ธรรมานุอนุจาริโนต่อเมื่อใดภิกษุสาวกของเรายังเป็นผู้ไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับคำแนะนำที่พรั่งพร้อมวินิตาวิสารธายังไม่แก้วกล้าถ้าเป็นทหารก็ชนิดที่ว่ายังไม่พร้อมมีคุณภาพสมบัติคุณภาพพร้อมเต็มกองทัพอัตราเสร็จวิสารธายังไม่แก้วกล้าพระหุสุตายังไม่ได้การสดับศึกษามามากธรรมธรายังไม่ทรงธรรมนี้ไว้และยังเป็นห่วงต่อไปว่าธรรมานุธรรมปฏิปฏิปันนายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่ได้สดับศึกษามาแล้วสามีจิปฏิปันนายังไม่ปฏิบัติสมควรธรรมานุจริโนธรรมานุธรรมานุจริโนยังไม่ประพฤติถูกต้องตามธรรมเช่นนั้นเมื่อนั้นเราก็ยังไม่พร้อมที่จะตายจะปรินิพพานน่ะถ้าเป็นห่วงคุณสมบัติของพวกเราเพราะพุทธศาสนาทั้งหมดมันอยู่ในกำมือของพวกเราถ้าพวกเราไม่มีคุณสมบัติเช่นนั้นยังไม่พร้อมที่จะรักษาพุทธศาสนาไว้ได้ตมานท่านก็พูดมาอีกพูดถึงเรื่องการศึกษาภาคปริยัติสัจธรรมภาคโสตะที่ได้ยินได้ฟังสักกังอัจฉริยกังอุคเหตุนี่คืออุคเหตตบาเทเสสังติปัฏฐะเปนติเมื่อใดสาวกของเรายังรับคำสั่งสอนจากอาจารย์ของตนไปบอกไปสอนไปแสดงไม่ถูกต้องตมตามนั้นปิพัชติไปแจกแจงอุตานิกโรติจากสิ่งที่ยากให้เป็นสิ่งที่ง่ายไม่ได้ไม่สามารถบัญญัติแต่งตั้งแจกแจงแนะนำสั่งสอนซึ่งกันและกันให้ถูกต้องไม่สามารถกระทำสิ่งที่ยากให้เป็นสิ่งที่ง่ายได้อุตตานีกโรติไม่สามารถทำให้ง่ายได้ไปสอนกันเมื่อรับมาแล้วไปสอนกับผิวผิดไม่ได้อย่างนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะตายข้อแรกหมายถึงคุณสมบัติที่จะต้องรับผิดชอบต่อตัวเราเองส่วนข้อที่สองเป็นคุณสมบัติที่จะต้องรับผิดชอบต่อเพื่อนสาธรรมนี้ต่อเพื่อนพุทธศาสนิกชนด้วยกันคือรับผิดชอบต่อคนอื่นที่อยู่ร่วมกันจึงบอกว่าสักังอัจฉริยกังอุคเหตวารับมารับคำสั่งสอนมาจากอาจารย์ของตนเองแล้วยังไม่สามารถแสดงบอกชี้แจงบัญญัติแต่งตั้งแนะนำพร่ำสอนคนอื่นได้ถูกต้องตามนั้นเราก็ไม่พร้อมที่จะปองอายุสังขารที่จะบริสุทธิ์ผ่านยังไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งที่ยากเป็นเรื่องง่ายได้อย่างเรื่องสมาธิภาวนาบางทีบางท่านสอนมาเป็นเรื่องยากเย็นแสงเข็มที่ตกทำอย่างไรมันจะง่ายท่านบอกว่ายังไม่สามารถทำเป็นเรื่องง่ายได้อุตานีกรุณติยังไม่สามารถทำให้เปิดเผยง่ายได้ได้อันนี้ยังไม่พร้อมที่คุณสมบัติที่จะต้องรับผิดชอบต่อคนอื่นที่เราจะสั่งจะสอนรับมาจากครูบาอาจารย์จะหลักเกณฑ์หลักการมาแล้วสอนคนอื่นอย่างถูกต้องชัดเจนไม่บิดเบือนนี่ข้อที่สองที่ต้องรับผิดชอบต่อเพื่อนสาธารณชนส่วนข้อที่สามยังไม่มีคุณสมบัติคุณภาพศักยภาพรับผิดชอบต่อพระธรรมวินัยต่อพระศาสนาอุปนังปรัปปวาทังสาธรรมเณรสุนิขิตังนิขเหตวาสัพพิหาริยังเทเสตสันติเมื่อเกิดปรัปปวาท
จาบจ้วงคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาของพระศาสดาเกิดขึ้นมีใครมากล่าวจาบจ้วงอย่างพระองค์แสดงธรรมว่าสัพเพธมานัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาอย่างนี้นิพพานันเจปปันนติอนัตตาติอิติวินิชยาพระนิพพานและบัญญัติคำว่าพระนิพพานท่านวินิจฉัยว่าเป็นอนัตตาและมีใครผู้ใดผู้หนึ่งขึ้นมาแสดงธรรมสอนโลกสอนบ้านคนเมืองครับนิพพานเป็นอัตตานั่นปรัปปวาทังเกิดขึ้นแล้วอุปนังปรัปปวาทังสาธรรมเมนะเกิดมากล่าวจาบจ้วงพระธรรมของเราเกิดขึ้นพวกสาวกของเรายังไม่สามารถกำราบปราบลงได้เพื่อรักษาหลักการไว้ได้ที่มีคำว่าปรัปปวาทังอุปนังปรัปปวาทังสาธรรมเมนะสัพพิหาริยังเทเสตุสังติเมื่อเกิดการกล่าวจาบจ้วงคำสั่งสอนที่มันผิดพลาดขึ้นมาสาวกของเราไม่สามารถจะกำราบปราบปรามให้สงบลงได้ด้วยสหธรรมเพื่อการแสดงธรรมเป็นปฏิหารสหธรรมปราบปรามลงได้เมื่อนั้นเรายังไม่พร้อมที่จะตายจะนิพพานข้อนี้หมายความว่าเราจะต้องมีคุณสมบัติคุณภาพที่จะรับผิดชอบต่อพระศาสนาต่อพระธรรมวินัยต่อหลักเกณฑ์หลักการของท่านข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งรับผิดชอบต่อตนเองตนเองต้องวิยัตตาวินีตาวิสารธาพระโหสตาธรรมธาราธรรมานุธรรมปฏิปฏิปันนาสามีจิติปิสามีจิปฏิปันนาธรรมจาริโนอนุธรรมจาริโนต้องเป็นพวกเฉียบแหลมได้รับการแนะนำมาพรั่งพร้อมแต้วกล้าทรงธรรมเป็นพระหูโสดผู้สดับตับฟังทรงจำมามากแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่ได้ศึกษาได้เล่าเรียนได้สดับมาปฏิบัติสมควรปฏิบัติตามธรรมที่เข้าใจที่ศึกษามานั้นนี่คือการรับผิดชอบต่อตัวเราเองพอมาถึงข้อที่สอนพระองค์ทรงเป็นห่วงที่จะไปการรับผิดชอบต่อกันอะไรกันเมื่อไปเรียนจากสำนักครูบาอาจารย์มาก็เอามาอย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีปิดพิ้วไม่นอกหลักนอกเกณฑ์รับผิดชอบต่อคำสั่งสอนของท่านแล้วสอนผู้อื่นอย่างรับผิดชอบไม่ต้องปิดพิ้วไม่ต้องออกนอกลู่นอกทางสกังอจริยกังอุคเหตวารับมาอย่างดีอย่างถูกต้องจากครูบาอาจารย์ของตนแล้วก็มาบอกเทเสตุสันติเทเสตันติปะทะเปนติมาบอกมาชี้แจงมาแต่งมาตั้งวิภัชติแจกแจงให้ชัดเจนแล้วจะนั้นทำสิ่งที่มันยากไปเรื่องง่ายอุตโนอุตานีกโรติจะทำสิ่งที่มันยากเป็นเรื่องง่ายได้สอนคนอื่นให้เข้าใจได้ง่ายๆได้นั่นจึงพร้อมมีคุณสมบัติที่พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมศาสนาเดียวกันข้อสุดท้ายรับผิดชอบต่อเนื้อหาสาระต่อพระธรรมต่อศาสนาถ้ามีสิ่งแปรปลอมเข้ามาในศาสนาในคำสอนนี้จะต้องปราบกำราบลงให้ได้ให้ถูกต้องโดยชอบธรรมปรัปปวาทางสาธรรมเมนะนิคีตังสุนิคเยตบาสัพเพหาริยังเทเสตุสังติกำราบปราบปามบุคคลที่เกิดมากล่าวจับจ้วนคำสั่งสอนของพุทธศาสนาเป็นปฏิหารโดยชอบธรรมโดยสาธรรมไม่มีเรื่องมีราวไม่เกิดลงไม้ลงมือเผากันเหมือนศาสนาอื่นอย่างนี้คือคุณสมบัติที่ต้องพัฒนาขึ้นมารับผิดชอบต่อพระศาสนามันก็เลยต้องเหนื่อยในเวลาเช่นนี้ต้องเหนื่อยหน่อยทั้งหมดนี้ไม่ต้องมีงบประมาณไม่ต้องมีงบประมาณพวกเราเมื่อจะพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องมองไปที่งบประมาณจะเอาเงินที่ไหนมาจ้างครูสอน
จะอะไรมาเป็นสวัสดิการให้นักเรียนได้อยู่ได้กินถ้ามองไปตรงนั้นแต่ข้อที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ต้องเสียงบประมาณสักบาทในเมืองไทยเพราะคนไทยเราฝ่ายคารวาสยังมีเชื้อแห่งศรัทธายังมีเชื้อแห่งความรักความศรัทธาความหวังดีต่อพระศาสนาสนับสนุนจุนเจืออยู่ดูสิเรามาอยู่ในป่านี้ไกลๆขนาดนี้ถ้าจะเดินไปบิณฑบาตในหมู่บ้านก็แสนจะไกลเราคงไม่มีอะไรจะฉันดอกถ้าเราให้เดินไปอยู่ไกลขนาดนี้มาอยู่ร่วมกันมากๆไปตั้ง300กว่าอย่างนี้แต่คารวะญาติโยมยังเอื้อเฟื้อยังคำจุนอุปถัมภ์อุปถากพระศาสนาอยู่ซึ่งเป็นโอกาสทองของพุทธศาสนาในยุคนี้ยุคโลกาภิวัตน์ global civilization เนี่ยดูที่ตอนเช้ายังไม่สว่างฟ้ามืดสลัวมากันแล้วเพราะมาจอดเป็นแถวของพวกเราแล้วพวกเราไปบิณฑบาตไปหาที่ไหนได้ในโลกนี้ในเมืองในบ้านในเมืองเอิญนอกจากบ้านเมืองไทยของเราเพราะอะไรเขาเราจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมีงบประมาณเราอยู่กันได้อย่างไรผมจะพูดภาษิตอันหนึ่งให้พวกเราได้คิดทางศรีสะเกษเชื่อว่าที่นี่เรามีศรีสะเกษมากศรีสะเกษการเอ็นบ้างเรามีคำสั่งสอนลึกซึ้งอยู่อันหนึ่งพูดถึงพระว่ายังไงรู้ไหมอยากกินกุ้งให้เอานางไปก้างอยากกินก้วงให้เอาดั่งไปสองปลาบึกบอนทั้งผู้สิถึกนางก้วงตื่นเต้นต้นนางสิถึกดั่งแสบได้ราบก้วงพระเองอะไรครับใช้เครื่องมือหิบปกติความจริงถ้าอยากกินกุ้งมันต้องเอาตาข่ายเอาดังภาษาลาวดังเอาดังนั้นไปช้อนกุ้งเอาตาข่ายไปช้อนกุ้งจริงจะได้ถ้าอยากกินกวางก็ต้องเอาตาข่ายตาห่างๆใหญ่ๆเรียกว่าภาษาลาวเรียกว่านางเอาตัวนู้นไปใส่กวางมันจริงจะได้อันนี้พูดกลับกันอยากกินกุ้งเอานางไปก้างนางคือตาข่ายตาใหญ่ๆเช่นเส้นเชือกใหญ่ๆสำหรับไปไล่จับกวางจับเก้งในป่านี่ใช่เอาไปจับกุ้งดูสิอยากกินกุ้งเอาด่างไปสอนด่างนั่นเนี่ยมันจะไปถือกวางมันถีบปลาเดินไปจะกินบ่ปลาบึกบอนทั้งผู้สิถือนางปลาบึกผีป่าบ่จะไปบอนอยู่ทั้งผู้กุ้งตื่นเต้นต้นนามสิถือด่างแสบได้ลาวกโกงพี่บ่าวว่าจะไปเล่นลงน้ำไม่ได้เล่นนี่คือปรัชญาศรีสะเกษกันเองลึกซึ้งมากตาข่ายตานางในที่นี่หมายถึงสติพระอนุรุทธะท่านปารภจะเสนอว่าภิกษุผู้เพียรเพ่งทางเจ็ดนั่งขึงสติเหมือนตาข่ายนั่นๆๆนางได้ยังไม่ไปก้างก็ได้เมื่อกิเลสมาถูกสติถูกตาขาแล้วก็จับมันฆ่าเสียฆ่ากิเลสอาหารจะตามมาพูดถึงตรงนี้ก็มานึกถึงพวกเราถ้าทั้งหลายจำไปใช้อะไรก็ได้มาต้องหางบประมาณเอามาได้ยังไงพระพุทธเจ้าเคยสอนว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอากังเคยะเจภิกขเวภิกขุภิกษุทั้งหลายถ้าเพลทั้งหลายจะพึงหวังว่าลาภีอัตสังชีวละปินทปตะเสนาสนะปัญญาเพศสัพปริขารานิถ้าเธอทั้งหลายพึงปรารถนาอย่างนี้ว่าทำฉะไหนหนอเราจะพึงมีจีวรเครื่องนุ่งห่มเราจะพึงมีอาหารบิณฑบาตบริโภคครบฉันทำฉะนั้นหนอเราจะพึงมีเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยที่นั่งที่นอนทั้งพอเพียงพออย่างนี้มันน้อยไหมล่ะครับเสนาสนะที่เรานั่งกันอยู่ในขณะนี้300-400รูปเนี่ยไม่แน่นนั่งได้เป็นพันมันเกิดมาได้ยังไงครับอิฐตัวหนอนเรานี่มันเกิดมาได้ยังไงครับก้อนละ5บาท
เอามาปูของเราหมดนี่ 200,700 เสร็จภายใน 4-5 วันมันมาถึงนางซึ่งวันไหนมาถึงซิ่งคือกวงภิกขูเจปิอากังเขยะภิกษุถ้าเธอจะพึงหวังว่าราภูอัตสังราภิอัตสังทีวรบินดาปตะเสนาตนะปัญญาเพทตะปริคารานิถ้าเธอทั้งหลายจะพึงหวังว่าทำฉะไหนหนอเราพึงเป็นผู้มีลาภมีจีวรมีเครื่องนุ่มห่มมีบิณฑบาตมีอาหารบริโภคครบฉันเพียงพอมีเสนาสนะที่นั่งที่นอนที่อยู่ที่อาศัยเพียงพอมียารักษาโรคยามป่วยไข้เพียงพอเธอจะทำอย่างไรก็บอกให้ไปกลางนางคือกันนี่แหละศีลวเสนะปริปูรกาลีเธอพึงรักษาศีลของเธอให้บริบูรณ์อัชตังเจโตสมถะมนุยุตโตเธอจงมันประกอบความสงบภายในจิตอยู่เสมออย่างพวกเราตื่นมามันประกอบตั้งแต่ตีสองมานั่งอยู่อย่างนี้มันนึกมาถึงนางเองหรอกวันนี้ผมไปแสดงธรรมที่อำเภอบึงของหลงวิ่งผ่านอำเภอเซกามาเขาเห็นรถเขาวิ่งตามกวักมือต้องจอดแล้วก็โยมมารุมเป็นแถวเอาเครื่องมาหล่อพุทธรูปมาถวายแล้วอีกคนหนึ่งแกไปซื้อเนื้อปลาอยู่ในตลาดตัวเบลอมาฝากไปถวายเลี้ยงพระเยอะๆถึกนางสู้นางก็ได้ไม่ถึกนางเลยแล้วก็ไม่ถึกนางที่ไปหางเราเพราะว่ามันจะใส่เธอจะต้องมีให้มันครบนะศีลวเสนปริปูรกาลีเธอพึงรักษาศีลของเธอให้บริบูรณ์อัชตังเจโตสมถะมนุยุตโตเธอจะมันประกอบความสงบภายในจิตของเธอให้สม่ำเสมอตามประกอบมนุยุตโตวิปัสสนายะสมนาคาโตถึงพร้อมด้วยการพิจารณาให้แจ่มแจ้งที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานแล้วนิรูกะนิรากตฌานอย่าเหินห่างไปจากฌานอย่าทำฌานให้เหินห่างเราจะเข้าใจยากหน่อยสุยคารานิพรูหิตาพอกพูนการนั่งการนอนอยู่ในที่ว่างเปล่าไม่เกินก่อนจากผู้คนเรียกว่าสุญญาคารอยู่ในที่ว่างๆพอกพูนพยายามเจริญสมาธิภาวนาผู้แล้วสลดทั้งหมดนี้สลดแล้วว่าให้อยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาศีลปเสนะปริปูรกาลีนิสงศินอัชตังเจโตสมถะมนุยุตโตนิรูกตฌานโอมันประกอบความสงบปั้นตั้งมั่นภายในจิตอย่าเหินห่างไปจากฌานนี้คือสมาธิวิปัสสนายะสมนาคโตถึงพร้อมด้วยวิปัสสนาพิจารณาเพียรเพ่งดองซึ่งจะคารานิภูเหตาพ่อพูนกันอยู่ในที่บ้างๆไม่เกินก่อนไม่คุกเข่าไม่คุกคีกันสรุปก็คือค่าการเจริญศีลสมาธิปัญญานี่แหละครับงบประมาณมาเองมาถึงนางเองคือเพิ่นว่าศรีสะเกษวานั่นแม่นี่นี่เด้จะสิบ่ไปว่าเพิ่นบอกเลยนี่เด้ต้องเข้าถึงปรัชญาเหตุปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรวันที่9พฤศจิกาผ่านมาพวกเราก็มาถึงวันนี้ก็เป็นวันที่3ธันวาคมผมทําได้ยังไงวันที่9มานี้วันที่9พฤศจิกามันมาถึงนางไม่เคยซื้อหวยเพราะพระจะไปเล่นการพนันไม่ได้แม้แต่จะบอกหวยมันก็ผิดมหาศีลแต่ผมถูกหวยผีบาปบ่ซื้อบ่ถึกความจริงน่าจะต้องมาเขียนประกาศให้ชาวโลกได้รู้สำนักงานฉลากกินแบ่งของรัฐบาลกินแบ่งอย่างนี้ด้วยดินี่คือกินแบ่งแท้ๆถ้าคุณซื้อถูกคุณกินถ้าคุณซื้อไม่ถูกคุณเอาไว้ตรงนี้จะแบ่งเฉลี่ยเจียจานไปสู่ประเทศชาติบ้านเมืองสู่สาธารณะผอ.ผู้อำนวยการกองฉลากกินแบ่งของรัฐบาล
นั่งรถตู้มาแล้วมีรถตำรวจฉลามติดไซเรนนำหน้าวิ่งมาผมไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนเขามาที่นี่แต่ผมไปที่นู่นไปคนละทางไม่ได้เห็นหน้ากันเลยผมไปแสดงธรรมที่สกลนครปรากฏว่าท่านพอออกมาไม่พบว่าจะมาฟังธรรมได้ยินชื่อท่านไม่เคยเห็นตัวได้ยินเสียงไม่ได้พบอะไรเพียงแต่บอกว่าวันที่9พฤศจิกาจะมาวันที่9วันนึงมันไม่ได้มาที่นี่เขียนเช็คมาถวาย 300,000 บาทอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือเจือจุนพระพุทธศาสนาแล้วแต่ตามแต่ท่านอาจารย์จะสะดวกผมก็เลยไปซื้ออิฐนี้มาปลูกซื้อด่านนี้มาปลูกอย่างนี้ไม่ต้องไปเรียกร้องกระทรวงพุทธศาสนาแห่งชาติดอกได้กระทรวงนั้นมาอีกสัก50กระทรวงก็ไม่เชื่อว่าจะมีพลังรักษาพระศาสนาไว้ได้ในนี้คุณสมบัติของชาวพุทธของเราโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยไม่เข้าใจหลักการที่ชัดเจนถูกต้องพระศาสนาเราก็เลยล่วงหล่นไปจากหลักไม่มีหลักเมื่อหลักล้มละลายระบบก็พังสลายพังทลายระบบความสัมพันธ์ระหว่างพระกับโยมเมื่อมันไม่มีหลักการไม่เข้าใจหลักการทิ้งหลักการเสร็จแล้วความสำคัญก็ผิดพลาดดูสิพอพระสงฆ์ไปชุมนุมกันที่หน้ารัฐสภาจำนวนมากหลายพันนะผมเห็นในภาพนั้นสิครับแต่เขาไม่ความสัมพันธ์เขาว่ามีไปพันกว่าแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาพ่อขาวแม่ขาวก็ไปกันเยอะผมดูตามหนังสือพิมพ์บางทีก็มีการนั่งพนมมือสวดมนต์อยู่ชาวบ้านร้านตลาดชาวบ้านร้านช่องเขาก็เดินไปเดินมาขวักไขว่โดยไม่มีแสดงอาการเคารพนี่คือพวกเราไปมองเห็นภายในพุทธศาสนาอยากจะให้เกิดความมั่นคงโดยอาศัยทางบ้านทางเมืองมาช่วยก็เลยไปเรียกร้องกระทรวงพุทธศาสนาผมก็หวั่นใจหนังสือพิมพ์โทรศัพท์มาทั่วทิศมาปรึกษาอาจารย์สมควรจะไปไหมผมก็เลยบอกว่าไม่สมควรไปดอกแต่ที่ท่านไปนั้นก็ดีอยู่แล้วน่าอนุโมทนามีความรักมีความห่วงใยสามมีสำนึกในพระพุทธศาสนาก็คงจะมองเห็นความเสื่อมบ้างและความเจริญกำลังมีก็เลยพากันไปเรียกร้องหากระทรวงก็น่าอนุโมทนาไม่น่าตำหนิติเตียนเป็นเหตุผลที่สมควรแต่เราจะพึงไปเลยน่าจะมีการกระทำที่ดีกว่านั้นถ้าเราไปนี่มันจะมีอีกรูปภาพอีกแบบหนึ่งจะทำให้พลังสามัคคีนี้อ่อนตัวลงแทนที่ความสามัคคีจะมีพลังขึ้นเราจะแตกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายอีกฝ่ายนึงก็จะว่าไม่ถูกอีกฝ่ายนึงก็จะว่าถูกทั้งที่รักพระศาสนาเหมือนกันกำลังสามัคคีมันจะแตกอย่าไปดีกว่าเราเป็นสมณะสมณีทอรณาโลเกสมณะไม่เป็นข้าศึกผู้ใดในโลกสมานานังผู้ชิสติยังศรัทธาสมณะนี้เป็นอิสระทุกเมื่อจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ถ้าจะไปต้องรอฟังคำสั่งจากพระมหาเถระทั้งหลายที่เถระสมาคมถ้าท่านออกคำสั่งมาเราถือว่าเรามอบเอาหน้าให้แก่ท่านสงทั้งหมด200,000-300,000รูปเรามอบเอาหน้าความเป็นใหญ่ให้แก่ท่านเหมือนท่านเป็นสงพระพุทธเจ้าบอกครุกาสังฆสอาณาอำนาจสงเป็นใหญ่ลงโทษได้แม้กระทั่งพระอรหันต์ถ้าท่านสั่งออกมาสู่เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลออกมาสู่เจ้าวาดสู่พวกเราให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่กระทรวงเมื่อนั้นจึงไปเดี๋ยวนี้อย่าพึ่งไปเลยมันจะแตกพลังสามัคคีที่มีอยู่มันจะแตกกระจายกับพวกเดียวกันนี่แหละมันจะทะเลาะกันเองมันจะได้มันคุ้มเสียงผมก็เลยบอกว่าอย่าไปว่าเป็นพระตาล่าว่าไหวหลายถึงม่องว่องหลายสิถึงสิ่งจะพาไหวจะพาว่องตั้งหลักดูซะก่อนเพราะผมมองเห็นว่าเดี๋ยวนี้ระบบความสัมพันธ์ระบบของศาสนาระบบความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับชาววัดคารวะกับพระสงฆ์มันยังไม่ชัดเจนมันยังผิดมันยังเพี้ยนมันยังบิดมันยังเบี้ยวโยกเพราะหลักการมันเสียเราหลุดล่วงออกมาจากหลักการ
ระบบสัมพันธภาพมันก็พังทลายลงอย่าพากันไปนะผมก็แนะนำพระสอนถ้าใครติดต่อโทรศัพท์มาให้คอยฟังผู้หลักผู้ใหญ่ซะก่อนปรากฏว่าผมคิดหวั่นใจว่ามันน่าจะเกิดพลังสามัคคีชาวผู้จะแตกเช้ามาหนังสือพิมพ์ลงข่าวพาดหัวหัวใหญ่ว่ายังไงม็อบเหลืองบุกสภาสังเวชสลดใจมากครับนี่คือระบบพังทลายเพราะหลักการมันสูญเสียหลักการเป็นอย่างไรหลักการของพุทธศาสนาแล้วหลักการระบบสัมพันธภาพระหว่างวงในกับวงนอกระหว่างพระสงฆ์กับคารวะมันจะต้องมีการสัมพันธ์กันด้วยหลักธรรมชาวบ้านเขาเรียกคารวะอุบาสกอุบาสิกาจะพึงกระทำตอบต่อเราสมณธรรมสมณพราหมณ์ห้าประการและสมณธรรมสมณพราหมณ์จะทำยังไงจะพึงทำตอบชาวบ้านหกประการนี่คือหลักการนี่คือความสัมพันธ์ระบบแห่งความสัมพันธ์หลายได้เขาต้องแห่ห้องหาเขาต้องแห่งหกขาดทุนหรือได้กำไรพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาพระศาสนาของเราเป็นคำสั่งสอนที่รับผิดชอบต่อชีวิตชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมชีวิตคณะในโลกนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีคู่นะเราบวชมาจะเข้าใจว่าเราไม่มีคู่มีคู่ถ้าทำคำสั่งสอนจะเป็นทอดคำที่ออกมาเพื่อรับผิดชอบต่อชีวิตชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมพุทธศาสนาต้องรับผิดชอบเอาชีวิตคู่ซะก่อนพอเวลาไม่มากผมเหนื่อยในโลกนี้มีอยู่หกคู่ชีวิตหกคู่ชีวิตคู่หนึ่งคู่ที่หนึ่งผัวกับเมียคู่ที่สองพ่อแม่กับลูกคู่ที่สามเพื่อนกับเพื่อนคู่ที่สี่ศิษย์กับอาจารย์คู่ที่ห้านายเจ้าลูกจ้างคู่ที่หกพระกับชาวบ้านสิว่าจะบ่มีครูก่อนเลยสลับจนมีอยู่ได้กินแนวไหนได คู่อื่นจะต้องพึงกระทำต่อกันข้างละห้าข้างละห้าพ่อแม่จะต้องปฏิบัติต่อลูกห้าประการลูกจะปฏิบัติคืนต่อแทนมารดาบิดาห้าประการในคู่นี้คู่ละห้าสามีพึงกระทำต่อภรรยาห้าประการภรรยากระทำตอบสามีห้าประการในคู่นี้ก็ห้าครูบาอาจารย์พึงกระทำต่อลูกศิษย์สัทธิวิหาริกอันเตวสิกห้าประการลูกศิษย์ลูกหาจะต้องกระทำต่อครูบาอาจารย์ห้าประการคู่นี้ก็ห้าเพื่อนกับเพื่อนจะต้องกระทำต่อกันด้วยหลักสัมพันธภาพทางพุทธศาสนาตามหลักธรรมฝ่าละห้าฝ่าละห้านายจ้างลูกจ้างจะพึงกระทำต่อกันฝ่าละห้าแต่พระกับชาวบ้านสมณพราหมณ์กับคารวะไม่ใช่อย่างละห้าคารวะญาติโยมกระทำต่อพระห้าประการพระจะต้องทำคืนหกโผนาสิบไปลุ่มข้าวได้พวกเราเรียกชาวบ้านว่าทายกทายิกาทั้งหลายประเทศใครคือทายกใครคือทายิกาทายกไปว่าผู้ให้ทายิกาไปว่าผู้ให้ฝ่ายหญิงภาษาลาวผู้ถูกที่สุดพอออกไม่ออกออกอย่างออกเงินออกทองออกมาเสียสละเขาอย่างนี้จะโยมจงโคกากเท่ากันเลยจกเสียได้เสียได้ดูนี่ก็เลยอย่างหันคำว่าทายกทายิกานั่นแหละคือพ่อออกไม่ออกเพราะว่าบ่ลงทางโดยภาษาลาวถูกชัดเจนภาษาไทยสิหลงทางไปเรียกพ่อไม่ออกว่าโยมมันบ่ได้มีจังได๋นะย่อมเป็นภาษาเขมรตัวโยมขยุมแปลว่าข่อยแปลว่าขน้อยเหมือนพระเรียกตัวเองว่าอาตมาถ้าสมมติว่าโยมเรียกพระว่าอาตมาจะเป็นอย่างไรอาตมาสิไปใส่น้องเลยเฮ้ยก็จะไปใส่น้องอาตมาที่ว่าจะได้เป็นมวยที่เกิดขึ้นนี่แต่ก่อนอิทธิพลเขมรอิทธิพลขอมครอบงานทั้งหมดรูปเป็นน้ำของรูปเป็นน้ำเจ้าพระยา
กรุงศรีอยุธยาในเขมรสร้างมีชื่อว่าอโยธยาต่อมาอิทธิพลของพ่อขุนรามคำแหงขยายตัวมาเขมรก็เลยกลัวเลยทิ้งเมืองร้างกลับคืนและเป็นเหตุให้พระเจ้าอู่ทองแห่งเมืองอู่ทองเป็นคนลาวมาจากลบพระบางย้ายเมืองจากที่นั่นมาเอาบ้านเก่าของเขมรก็เลยตั้งชื่อใหม่จากอโยธยาเป็นอยุธยาขจิวไปหลายเมืองหลายเมือง ทีนี้อิทธิพลของเขมรก็เลยมากคำพูดคำจาใช้ของของเขมรมากเขมรจะเรียกตัวเองว่าขยมแม่นบอกเขมรจะเรียกว่าอะไรขยมแปลว่าผมแปลว่าฉันถ้ามียิ่งก็ว่าขยมคือกันเพราะเลยว่าโกโก้เดินเราเดินเราเดินก็เลยเขาจะมาพูดผู้หญิงผู้ชายที่มากราบมาไหว้พระเป็นโยมเขาเรียกชื่อเขาว่าขยมเพราะเราโอ้โยมมาจากไหนว่าเขาสาวกจะขอว่าอาตมาถ้าเกิดว่าข้าเจ้าถามว่าอาตมามาแต่ใสมีสิ่งเกิดขึ้นมาในกระทำขยมตัวภาษาลาวดูชัดเจนเป็นพระผู้ออกไม่ออกแปลมาจากคำว่าทายกทายิกาผู้ออกผู้เสียสละผู้ให้ถ้ามาจากบ้านพอออกจากบ้านมาวัดอันซุ่มมากๆเลยพอออกเลยซุ่มหนึ่งเป็นพอออกไม่ออกเนี่ยออกมาในบ้านนะแต่อย่าลืมว่าพระสงฆ์เราเนี่ยก็เป็นทายกเหมือนกันแต่เราเรียกโยมว่าทั้งหลายว่าทายกทายิกาและเรียกตัวเองว่าปฏิฆาหกปฏิฆาหกแปลว่าผู้รับทายกแปลว่าผู้ให้คุณนะลืมเลยเนาะจริงๆพระก็เป็นทายกยิ่งเป็นทายกมากให้มากกว่าเขาให้เรา5เราต้องให้คืน6นี่คือหลักการมันเสียยังไงหลักการมันเสียระบบสัมพันธ์ทางหลักการมันหลักการมันหลดร่วงไปแล้วมันจึงมีหนังสือพิมพ์ขึ้นมาขึ้นข่าวพาดหัวม็อบเหลืองบุกสภาผู้หนาหน้าอเนกอนาถใจรู้จักหรือไม่ว่าม็อบนี่คืออะไรภาษาฝรั่งได้นั่งหัวแดงๆอยู่ไปทำอะไรม็อบไปว่ายังม็อบแปลว่าฝูงชนบ้าคลั่งไม่ใช่บ้าคลั่งกันไปนั่งหมอบถ้าจะพูดถึงว่าหมอบเหลืองหมอบขาว นั่งหมอบประนมือสวดมนต์ตากแดดตากฝนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เกะกะไม่โวยวายกับผู้ใดด้วยความสงบเป็นอย่างมีเหตุมีผลนุ่มนวลอ่อนโยนเราจะมาเรียกเราว่าม็อบได้ยังไงนี่มันประจานมันด่านี่คือความสัมพันธภาพที่มันผิดตามระบบระบบมีอยู่ว่าคารวาสจะพึงกระทำต่อเราสมณพราหมณ์ด้วยสถาน5มีคุณสมบัติคุณธรรม5ประการกระทำต่อพระต่อสามเณรต่อสมณพราหมณ์สถาน5เป็นฉไหน1เมเตนะกายกรรมเมนะ2เมเตนะวจีกรรมเมนะ3เมเตนะมโนกรรมเมนะ4อนัตถวาระตายะ5มันยังบ่นี่อมิสสธนุปทานเนี่ยพระท่าน3ข้อแรกไปว่าคารวะเจ้าโยมพึงกระทำต่อพระสงฆ์ต่อเราสมณพราหมณ์5ประการคือ1เมตเณนะกายกรรมเมนะข้าพเจ้าตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาหวังดีปรารถนาดีต่อท่านเวลาจะทำอะไรกับท่านต้องทำด้วยความหวังดีทำด้วยความปรารถนาดีเมตตานี่พวกเราก็เข้าใจแคบดูสิมันไม่เข้าใจหลักการแปลว่าแต่ความรักอย่างเดียวมันยังไม่ถูกถ้าแปลเมตตาเป็นความรักมันเสี่ยงพวกนี้จะไปเมตตาไม่ออกหลายคนมันหักเตะจะมาไปซิกเว้ยแต่คำเมตตาอะไรเมตตามาจากคำว่าหวังดีปรารถนาดีมองในแง่ดีเมตเณนะวจีกรรมเณนะเวลาจะพูดเกี่ยวกับพระกับเจ้ากับสมณพราหมณ์ต้องตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีหวังดีต่อท่านไม่ใช่บอกว่ามบเหลืองอันนี้การเขียนหนังสือพิมพ์นั้นเป็นวจีกรรมแทนวจีกรรมมองในแง่ร้ายไม่ได้เพ
ผู้จาอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่อย่างทำลายเมตเณมโนกัมเมนะเวลาจะคิดเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้ากับสมณพราหมณ์จงตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาหวังดีปรารถนาดีไว้ก่อนจึงคิดคิดในแง่ดีมองในแง่ดีที่เรียกว่า positive thinking ทุตมังมองในแง่ดีต่อพระภิกษุปฏิบัติเราไปเออเพื่อเราไปหมกได้จากไหนมันผิดสเปกนะข้อที่4เปิดประตูเต็มประตูหัวใจต้อนรับท่านอนาวัตวะทวายะตายะโอ้ยจะเป็นปากงากปากห่างนะเปิดประตูหัวใจเต็มใจต้อนรับท่านข้อที่5อมิสสะธนุปทานเนสงเคราะห์อนุเคราะห์ท่านด้วยอามิสปัจจัย4ชื่อพ่อไม่ออกมาเห็นห้องปอบไปแหวนเขาจะสงเคราะห์เขาจะมองดีเนี่ยเขาเห็นถึงในสุขเนี่ยคนนี้ทำถูกก็ทำต่อเราด้วยสถาน5แต่ที่เราจะคืนให้อย่างไรด้วยสถาน6หลายคนมองด้วยจิตบอกว่าเป็นทายกได้จะไหนนี่คือผู้เป็นธรรมทายกผู้ให้ธรรมพระก็เป็นทายกเหมือนกันนะอย่าพากันลืมธรรมทายกผู้ให้ธรรมชาวบ้านให้วัตถุอามิสอามิสทานพระจะต้องให้ธรรมทานธรรมะคืออะไรความจริงสิ่งที่ถูกต้องความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ต้องบอกเขาให้รู้ธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำปฏิบัติให้มันถูกต้องต้องบอกเขาเรียกได้ว่าให้ธรรมธรรมทานให้ธรรมให้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ให้ความถูกต้องสิ่งที่ต้องประพฤติปฏิบัติกระทำส่วนญาติโยมให้อามิสทานวัตถุปัจจัยสี่ให้พวกเรามีชีวิตดำรงอยู่ได้เพื่อสืบทอดพระศาสนารักษาพระธรรมวินัยเราจะต้องทำอย่างนี้หนึ่งให้ยอมเราจะให้อะไรหนึ่งให้เขาได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสองสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังมาแล้วยังไม่เข้าใจชัดเจนต้องแนะนำพร่ำสอนให้ละเอียดปานี่ลึกซึ้งลุ่มลึกลงไปให้เข้าใจยิ่งขึ้นอย่างนี้สามกัลยาณีนะมนัสสานุกัมปันติเพื่ออนุเคราะห์พวกเขาทั้งหลายด้วยน้ำใจอันเมืองอันงามเฮ็ดนาซื่นตาบานสดชื่นแจ่มใสเวลาเข้าไปมาหาสู่แสดงทำให้ฟังให้ความผ่อนคลายแก่คนตึงเครียดมาให้ความสงบให้แก่คนผู้วุ่นวายมาอันนี้เรียกว่ากัลยาณีนะมนัสสานุกัมปันติอนุเคราะห์พวกเขาทั้งหลายด้วยน้ำใจอันงามเพราะแม่นาเค้กตึงปัญหาของเพ่งของแม่เลยเมื่อได้อาการบริโภคมากก็มาเห็นนาเค้กตึงบอกจ้องแจ๊กปาเทียมคุ้มจุจีบอกนี่เป็นประเมินสามเดี๋ยวบอกซอยจีนได้ลึงไปอยู่ได้มันเมื่อยเลยเมื่อไงแมนบอเนี่ยปูสามดับบอหรือสี่หรือห้าขันว่าจีแสดงว่าฟังกันด้วยกันว่าเมื่อยซื่อๆด้วยเอาใหม่ก็ได้ไล่ลำดับไปเลยก็ได้ไม่ต้องสับหนึ่งปานิวาเรนติมันแนะนำพร่ำสอนชักชวนวิงวอนเขาเหล่านั้นให้เว้นจากกรรมบาปกรรมชั่วจริงหรือเปล่าเนี่ยสองกัลยาณีนะมินีเซปกะแนะนำทำสอนให้เขาทั้งหลายตั้งอยู่ในกัลยาณธรรมกัลยาณกรรมการกระทำอดีตงามสองหลักสามอสุตังสุตาทะเปนติให้เขาได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังต่อมาตัวใดตัวหนึ่งตัวสามหรือตัวสี่สี่แล้วเนาะสี่สุตังปริยาถ้าเปลี่ยนติสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วยังไม่เข้าใจให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นห้ากัลยาณีนะมนัสสานุกัมปันติอนุเคราะห์พวกเขาทั้งหลายด้วยน้ำใจอันงามอย่าอยากเลือกคบแต่เศรษฐีกระดุมผีขี่รถเก๋งรถเบนซ์มาหา
ทุกทุกง่ายพอออกสีไม่ออกสาง่ายมากง่ายมีมากหายนุ่มนวลอ่อนโยนละมุนละไมแนะนำพร่ำสอนพูดจาด้วยถ้อยคำอันชวนให้เกิดความรู้สึกดูดื่มซึมซาบในจิตในใจเนี่ยอย่างนี้สงเคราะห์เขาด้วยน้ำใจอันงามด้วยวาจาอันดูดื่มขอได้หรือเปล่าเนี่ยเรื่องตัวสุดท้ายบ่ตัวสุดท้ายในนักใจญาติโยมไม่เข้าใจสักขัสสะมะขังอเจคันติชี้บอกทางอันดำเนินไปสู่สวงสวรรค์ให้แก่เขามันบอกเลขไหมเขาบอกว่าเอกังเลขังรัสปานินังอจิกันติจงบอกเลขละวันที่หนึ่งให้แก่เขาบริวารที่เพียงมันมาเขาบอกมันฟันหล่นเบาด้วยที่ไปโต๊ะนั่งรถนั่งกับฮกเลยมันบอกมันจะเรียกว่าเราไม่เป็นผู้ให้จะได้อย่างไรเรายิ่งเป็นผู้ให้มากชีวิตของพระเป็นชีวิตที่ให้แก่สังคมให้แก่คนอื่นเสียสละมากๆในขณะเดียวกันก็ต้องเอาจากสังคมเอาจากผู้คนแต่ละน้อยสุดท้ายมีชีวิตที่ปลดปล่อยจากพันธนาการค่านิยมอะไรต่างๆของสังคมไม่ครอบงำเราได้เราจะต้องเป็นอิสระที่จะเข้าถึงธรรมได้ค่านิยมของสังคมนับนิยมนับถืออยู่ไม่สามารถจะขวางกั้นการดำเนินวิถีทางแห่งชีวิตจิตใจของเราได้เราจะต้องปลดปล่อยปล่อยตนเองได้อยู่ตลอดให้สังคมมากๆเอาจากสังคมแต่ละน้อยและปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการค่านิยมของสังคมที่ผิดพลาดไม่ให้มาครอบงำเราได้นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างพระกับโยมถ้าความสัมพันธ์มีอยู่อย่างนี้หลักการมันจะมั่นคงอยู่พุทธศาสนาก็มั่นคงได้เมื่อหลักการมันผิดพลาดไปไม่เข้าใจกันความสัมพันธ์ก็ผิดพลาดไปนั่งหมอกพนมมือหรือจะมาเรียกกับม็อบอันนี้มันผิดเขาไม่มีเมตตาในวจีกรรมที่เขาเขียนที่เขาพูดในกระดาษนั้นเขามีเมตเตนะวจีกรรมเองนะมันผิดพลาดผมได้ยินเขาได้ฟังได้อ่านหนังสือพิมพ์นะโอ้ผมสลดใจโอ้นี้สัมพันธภาพระบบสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาที่พระศาสดาสั่งสอนมันผิดพลาดมันคลาดเคลื่อนเพราะหลักการหลักเกณฑ์ที่ท่านสอนไปมันไม่ได้เข้าใจกันเมื่อมีหลักมันร่วงซะแล้วระบบก็พังทลายพระไปด้วยความสงบเฉี่ยมงามทั้งอุบาสกอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวไปรวมตัวกันเรียกร้องด้วยเหตุผลอย่างนิ่มนวลมาต่อข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ว่าม็อบเหลืองบุกสภาม็อบนำเรือสภาษาอังกฤษไปว่าฝูงชนบ้าคลั่งมันด่าเฮาตั้งนานที่ว่าอย่างไรมันระบบมันเสียหายแล้วทีนี้ผมอยากจะฝากพวกเราทั้งหลายว่าถ้าเรามาทำกันอย่างนี้ให้มันเข้าถึงเนื้อหาสาระแห่งพระธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการฟังและเข้าใจอันนี้แหละครับมันจะมีพลังพุทธศาสนาของเราจะมีพลังขึ้นมาสืบต่อหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมพระดุลธรรมจะลงคุณภาพของชาวพุทธของเพื่อนมนุษย์ร่วมกันในยุคในสมัยอยู่ต่อไปแล้วต้องทำให้เราสมบูรณ์อย่างนี้ศีลวเสนปริปูรกาลีอชตังสมถะมยุนุโตที่รู้กตัชาโนทำศีลให้สมบูรณ์มันประกอบความสงบภายในจิตใจอยู่เสมออย่าเหินห่างไปจากฌานที่รากตัชาโนจะเหินห่างไปจากฌานวิปัสสนายสมนาคโตให้ถึงพร้อมด้วยวิปัสสนาเห็นแจ้งด้วยปัญญาต่อเหตุต่อปัจจัยต่างๆสุญญคารานิพูเหตตาพ่อคุณการอยู่ในที่ว่างไม่เกินกลไม่ปุ่นบายไม่คลุกคีเพื่อจะมีโอกาสเพียรเพ่งให้ละเอียดลึกซึ้งลงไปทั้งหมดนี้คือศีลสมาธิปัญญาที่พูดมานะจะอยากได้อะไรมันก็จะมาได้ไม่ต้องไปวิ่งไปแพ้ก็ได้ก็ได้ครับผมแพ้ก็ได้บ่เป็นได้มาที่นี่ตู้บริจาคยังไม่เคยมีในงานอย่างนี้คนอยากจะทำบุญต้องมาขอร้องผมจึงอนุญาตให้ตั้งตู้บริจาคเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเสียสละเมื่อจิตใจเข้าใจแล้วผมไม่เคยแผ่ใครมีแต่นอนแผ่มาโดนแผ่ก็เลยอยากมาเป็นโต
คือดูได้ก็ได้นี่มาถึงถึงนางของพระธรรมบุรีผมไม่ได้ซื้อหวยนะผมไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่แต่ผมถูกลอตเตอรี่มาถึงดาพระฤกษ์นางนี่คือพลังมันจะมีพลังนะถ้าเราอยู่อย่างในพุทธศาสนาเราจะมีพลังถ้าเสขะปฏิปทาของเราสมบูรณ์พุทธศาสนาของเราจะมีพลังมากไม่ต้องพูดถึงเรื่องกระทรวงพุทธศาสนาหรอกเราจะไปเดินขบวนกันไปชุมนุมกันเป็นแสนเป็นล้านเขามีสิทธิ์ที่จะไม่สนใจเราได้เพราะเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเขาวิสมะโรภาภิภูตาอธรรมราคารตามีความกระหนับกล้าไม่เป็นธรรมมีความโลภมากจนใจกวาดแกว่งไม่สม่ำเสมอเรียกว่าวิสมะโรภาภิภูตาสุดท้ายมิจฉาธรรมาปเรตาเขาเห็นความผิดเป็นชอบเห็นบาปเป็นบุญเห็นคุณเป็นโทษเห็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เห็นหางเป็นหัวเห็นชั่วเป็นดีเห็นคงจักเป็นดอกบัวเรียกว่ามิจฉาธรรมาปเรตาเห็นคนซื่อถือพระเจ้าเป็นคนงอเง่าเต่าล้านปีเห็นคนชั่วตัวกาลีคนอัดปีเป็นคนดันชาวพุทธของเราพระสงฆ์ของเราเป็นผู้สงบเงียบงามถ้าเราจะไปเรียกร้องประชุมเราก็เรียกร้องด้วยเหตุด้วยผลเขาไม่กลัวเหตุผลแต่เขากลัวความรุนแรงแข็งกร้าวซึ่งมันไม่ใช่วิสัยของพระของชาวพุทธเราจะไปเดินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขาไม่สนใจเราก็ได้เขาไม่มามองดูเราเลยแต่ถ้าคนศาสนาอื่นสิเราให้คนศาสนาอื่นไปเดินหน้ากระทรวงประชุมกันสัก200คนรัฐมนตรีจะสั่นเทาลงมาหาเลยฉะนั้นนายกจะลงมาหาเพราะคนเหล่านั้นเขาจะรุนแรงเขาจะแข็งกร้าวเพราะฉะนั้นผมจึงเป็นห่วงว่าไม่ควรจะทำที่เราจะต้องประชุมนุมกันไปเรียกร้องอะไรไม่ควรจะทำน่าจะมีวิธีกรรมที่ดีกว่านั้นเองอย่างนี้ชุมนุมอย่างนี้ไม่เป็นไรทำเลยไม่มีอะไรจะกินผมจะกางนางเอาดอกมาให้กินมาชุมนุมได้เลยถ้าไปยังมาได้เลยเนาะพาตื่นเด็กเต้นเล่าไปตัวกินกันแล้วได้กินจมจะสั่งจมจะซีคือน้ำลาไหลเราได้กินนั่นหกสิบมือถึงน้องนำมือถามจะเมื่อไรม็อบหรือเป็นมอบใจนี้มันจะเป็นม็อบหรือมันจะเป็นมอบเออคุณไปพูดมาสเฟเฮระมันได้ชั่วโมงกว่าแล้วนะคืนมาดีกว่าเมื่อกี้พูดถึงหลักการที่เราอยู่ร่วมกันระหว่างชาวพุทธภายในและภายนอกของพุทธบริษัทเมื่อหลักการหลักเกณฑ์มันถูกร่วงระบบมันก็เลยพังทลายถ้าเราเอาอย่างนี้กลับขึ้นมา Turn back to basic system เมื่อนั้นพุทธศาสนาจะมี power จะมีพลังถ้าเรามาทดลองกันอย่างนี้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างนี้วันนี้ผมจะขอแถมก่อนที่ผมจะหมดแรงก่อนเอาพูดถึงเรื่องสมาธิของเราดีกว่าเนาะเวลาของเราก็เหลือแนวน้อยแล้วทั้งญาติทั้งโยมผู้ที่สนใจก็มากันเยอะก็อาจจะไม่ได้แนวทางเพราะมัวแต่พูดกันในเรื่องอย่างนี้ก่อนจะพูดเรื่องนี้ให้ผมพักหายใจสักหน่อยนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายช่วยกันสวดอานาปานสติ2จตุกะเวลาของเรายังเหลืออยู่25นาที จะขอใช้เวลา25นาทีนี้ทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ที่เราสวดมาทั้งหมด2จตุกะเป็น8ข้อจตุกะ1เป็นการพิจารณากายในกายโดยใช้ระบบอานาปานสติตั้งบนพื้นฐานแห่งสติปัฏฐาน อีกจตุกะที่สอนที่สองเริ่มต้นด้วยปีติปฏิสังเวทีสุขปฏิสังเวทีจิตสังขารังปฏิสังเวทีปัสสัมปยังจิตสังขารังปฏิสังเวทีอัตตปัสสามีติสิกติสี่ข้อหลังนี้เรียกว่าเวทนานุปัสสนาจะเห็นเวทนาอยู่ที่นี่ขอใช้เวลาอธิบายด้วยเวลาสั้นผมไม่ค่อยจะมีเสียงที่เราสวดมาตั้งเริ่มแรกเราได้อธิบายกันบ้างแล้วแต่เด็กเข้าไปสู่ป่า
สู่โคนไม้สู่เรือนบ้างนั้นเป็นเรื่องของการบริกรรมเตรียมสถานที่สภาพแวดล้อมที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อการเจริญสมาธิภาวนาแบบนี้แล้วก็มีคำต่อมาว่านิสิทติปัลลังกังอภิชิตตวานั่งคูขาเข้ามาโดยรอบอุชุงกายังปริธายะปริมุขังสติงพระเปตบาตั้งกายตรงดำรงสติไปมั่นเฉพาะหน้าอันนี้เป็นการบริกรรมทางร่างกายท่านั่งให้มันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสมดุลสมบูรณ์กับการเจริญสมาธิภาวนาเราได้พูดกันมาอยู่เมื่อวานนักเรียนนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์จะต้องเข้าใจข้อนี้ด้วยเวลานั่งให้มันถูกสเปคตัวให้มันตรงๆเมื่อตัวตรงๆนี่มันจะทำให้ง่วงนอนน้อยและเมื่อเป็นเวลามันเป็นสมาธิมันจะเบามันจะตัวตรงดิ้งของมันเองถ้าจะให้มันเบาแต่เริ่มต้นทำตัวตรงๆขึ้นอย่างนี้สร้างสัมปชัญญะที่ภาษาบาลีว่าสัมปชัญญการีโหติสร้างความรู้สึกเอาไว้ส่วนบนสูงๆส่งความรู้สึกไว้ส่วนบนแต่ตัวสติตัวความระลึกให้มันอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกครั้งแรกไม่ได้บอกว่าสั้นว่ายาวบอกว่าโซสตวะอสสติโซสตวะทัสสติพิสูจน์นั้นมีสติอยู่นั้นเที่ยวหายใจออกหายใจเข้าตอนแรกไม่ได้บอกว่าสั้นว่ายาวหรอกให้เรารู้ซะก่อนว่ามันออกมันเข้าแต่ท่านใช้คำรวบมีสติอยู่นั้นเที่ยวเที่ยวมาจากคำว่าทีเดียวเป็นคำรวบต่อกันเป็นนั้นเที่ยวอย่าเข้าใจว่าเป็นความหมายอย่างอื่นนะมีสติอยู่ทีเดียวแล้วก็หายใจยาวยาวซะก่อนยาวหยาบซะก่อนหายใจเข้าใจยาวลึกๆหยาบซะก่อนออกยาวๆลึกๆหยาบซะก่อนแล้วมันจะมีความรู้สึกร้อนตามตัวเหนื่อยขี้เกียจทีนี้ก็มาค่อยผ่อนผ่อนเป็นลมยาวแบบละเอียดไม่ใช่หยาบค่อยๆเข้าลึกๆค่อยๆออกยาวๆออกลึกๆจนนานพอสมควรแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นข้อที่สองครัสังวาอาสสันโตอัสสปัสสามิติปชานติโปรสังเกตนักศึกษาเรียนบาลีกันมาบ้างแล้วสองข้อแรกจะมีคำว่าประชานติดูตามหนังสือของเรานะประชานติทราบชัดรู้ตัวทั่วถึงแต่สองข้อหลังจริงจะมีคำว่าสิกขติกับประชานติไม่ใช่อย่างเดียวกันจากลมยาวแล้วก็มาลมสั้นลมสั้นท่านแบบยาวจากสั้นยาวแล้วมาทำสั้นละเอียดสั้นละเอียดละเอียดแต่ในข้อที่สองรู้ว่ามันเข้ามันออกสั้นก็ได้ยาวก็ได้ก็รู้เท่านั้นพอมันยังไม่ได้สังเกตทีนี้เมื่อเราทำยาวบางสมควรจากยาวจนละเอียดแล้วก็มาทำสั้นยาวจนมาถึงสั้นละเอียดแล้วมันจะเปลี่ยนของมันเองเราลองปล่อยข้อที่สามเนี่ยไม่ต้องให้มันยาวไม่ต้องให้มันสั้นมันจะเป่าของมันเองถ้าแต่เรายาวเนี่ยมันยาวเกินมันอยากจะสั้นพอเรามาทำสั้นมันสั้นเกินมันอยากจะยาวพอมันถึงครั้งที่สามสัพพกายะปฏิสังเวทีอสัพพตามิติสิกขติตัวนี้มีสิกขติเข้ามาแล้วนะสิกขติสิกขะสิกขาเสขาอันเดียวกันสังเกต observeฮะเพราะว่าแต่ละมอจีซีว่า observe กันปะมันมีตัว observe all the body ว่าขันจะแปลจะแปลว่าจีซีบ้านทั้งว่าสังห้องซ่อมเบิ้งค้าคากหวานมีนี้จะเกิดขึ้นบัดเมื่อว่าตัวนี้จะเกิดนั่นขึ้นหลังจากเราหายใจสั้นหายใจยาวก่อนมาเต็มที่แล้วมาหายใจสั้นทีนี้เราปล่อยธรรมดามันอยู่กลางๆแล้วแต่มันจะเข้าสั้นหรือจะยาวก็แล้วแต่มันแต่เรามาสังเกตดูกายให้มันรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นตัวนี้กายจะเริ่มมีปฏิกิริยากายจะดิ้นจะมีอะไรดิ้นอยู่ในตัว
กระตุกบ้างสนิมบ้างภาษาเล่าว่าสิ้นศีรษะเป็นน้ำแข็งน้ำขาน้ำหลังน้ำแอวน้ำหนาน้ำตาน้ำหัวน้ำเกาะอาจจะมีเสียงดังขึ้นมาถึงช่วงนี้จะมีเสียงแล้วมั้ยบางท่านอาจจะมีเสียงแล้วเสียงดังอยู่ในหูดังว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 ังดังเหมือนอยู่ในโรงงานดังเหมือนคนฝัดข้าวรู้เสียงหูอื้อไม่ใช่อะไรดอกลมที่เราหายใจเข้ายาวๆมันอัดไปแน่นตามช่องว่างของร่างกายมันเข้าไปหมดทีนี้พอเรามาปล่อยธรรมดาปล่อยสั้นแล้วมันเป็นปล่อยธรรมดามันจะเริ่มหาวิธีออกที่มันเคยดันเข้าไปมันจะนิ่งมันจะวิ่งมันมีตัวดุดดิดจะดันหลังจากนั้นหูจะเริ่มดังแล้วมันจะเริ่มละเอียดลงละเอียดลงยิ่งละเอียดหูยิ่งก็เริ่มยิ่งดังขึ้นอาจจะได้ยินหูซ้ายก่อนแล้วจะมาหูขวาอาจจะได้ยินทั้งสองต่อมาเวลามันดังเช่นนี้อย่าไปกลัวว่าหูจะหน่วงนะก็ต้องไปหาหมอหาหมอที่ไหนดอกไม่ต้องหาโยงหาจ่าเสียงตัวนี้มันจะดังขึ้นจะว่าไปแล้วมันจะคิดไปมากเสียงนี้จะเป็นเสียงละเอียดดังมาจากภายในไม่ได้ดังอยู่ภายนอกเป็นเสียงของกายสังขารร่างกายเรานี้ประกอบด้วยเซลล์ต่างๆในร่างกายในหลายแสนล้านตัวเหล่านั้นมันมีชีวิตอยู่บอมันแก่มันเท่า10ปีมันก็ตายไปตัวใหม่ก็เกิดขึ้นมาใหม่มาสร้างมาเซลล์นี่มาทดแทนกันแต่ตัวเรานี่มันเป็นตัวที่มีชีวิตมันมีเสียงอยู่ในตัวเสียงของกายสังขารสังแปลว่าพร้อมกระกระทําแปลงกอเป็นขอเป็นขระเป็นขานสังขาระว่าการกระทําพร้อมกันของสิ่งที่หลายๆอย่างด้วยกันประกอบกันเสียงของเซลล์ต่างๆเสียงของคลื่นสมองเสียงของคลื่นหัวใจเราจะได้ยินหมดไม่ต้องหาอะไรมาฟังมันได้ยินเมื่อกายจะสงบลงครับมันจะเริ่มดังร่างกายจะเริ่มได้ยินเสียงดังกันในหูทีนี้เก่งเข้าไปกว่านั้นอีกถ้าอยากไวหายใจยาวเข้ายาวออกสัก30นาทีหายใจสั้นเข้าสั้นออกสัก30นาทีแล้วปล่อยเลยมันจะเกิดปรากฏการณ์ขึ้นเร็วขึ้นคืนนี้แหละจะรู้จักเพราะมันจะเกิดอะไรขึ้นหูจะดังไหมหรือร่างกายจะกระดูกกระดิกไหมมันจะเกิดมาให้เห็นมันวิ่งตรงไหนมันแล่นไปตรงไหนมันกระดูกกระดิกกระตุกตรงไหนเราก็ไปรู้ตรงนั้นสร้างความรู้สึกที่ว่าสัพพกายปฏิสังเวทสัพพแปลว่าทั้งหมดกายทั้งหมดปฏิแปลว่าเฉพาะสังแปลว่าพร้อมเวทะเวทีไปว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงกายนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เราจะได้ยินเสียงหรือตอนนี้มันเราจะเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาตามเนื้อตามตัวเป็นตัวกระตุกตัวดิ้นเรารู้สิ่งนี้ไว้แต่ยังไม่พอจะถึงบทไฟนอลดาวของมันวิธีข้อนี้มัดน็อกสุดท้ายของมันข้อที่4ดูตามหนังสือบ้างปัดสัมพยังกายสังขารังอสัพพตถามีติสิกขติพระตาวันทั้งว่าซ่อมเบิ้งพระตาลาว่าซ่อมเบิ้งเจ้าเบิ้งคักๆทำกายสังขารให้ระงับอะไรเล่าคือกายสังขารตัวที่เราเห็นมันอยู่ชัดเจนคือลมหายใจนี่เป็นตัวกายสังขารกายันยะตราหังภิกขเวเอตังวะถามิอัสสาสัพพสาสังภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่ากายอันหนึ่งในกายทั้งหลายคือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละถ้าเราจะทำให้กายระงับทำลมให้มันเบาๆค่อยๆนิดๆหน่อยนิดเดียวให้มันระงับหันใจค่อยๆสั่นๆมันระงับเข้ามันจะเย็นมันจะไม่เจ็บไม่ปวดแข้งขามันรู้จะเจ็บปวดแล้วลมมันจะจิกเดียวพอนิดเดียวจิกเดียวลมจะละเอียดเข้าละเอียดเข้าเมื่อลมละเอียดเข้าลมจะหายไปฟังให้ดีนะถ้ามาถึงตอนที่ลมหายอย่าไปกลัวมันจะตายนะไม่ตายไม่มีโอกาสตายต้องไปผูกคอตาย
จ้านก็ว่าตายพระพุทธเจ้าบอกว่าเอวังสันตุปรัตโยอาสาทัพปทาทัพปภาวนานะโหติอาสาทัพปภาฐานะโหติเมื่อลมหายใจละเอียดเข้าได้ความละเอียดขึ้นอาสาทัพปทาทัพปภาวนานะโหติลมหายใจเข้าหายใจออกก็จะไม่ปรากฏเพิ่นว่ามันสิเบิดแต่ไม่ตายมันละเอียดเน้นนั้นคือกายสังขารังครับปัจสัมภยังกายสังขารังอาสาปัสสามีติสิกขติภิกษุนั้นพึงทำในบทศึกษาพระบทศึกษาไปจ่อเบิ้งเห็นมันคักสิกขติภาษาภาษาฝรั่งได้สองคำว่า observe จ่อเบิ้งคักเราหายใจละเอียดโล่งน้อยๆลงนิดเดียวหรือแค่นี้นานาเข้าเหมือนปลาอยู่น้ำลึกๆลมก็น้อยลงก็จะหมดหยุดหายใจหายใจอยู่แต่ไม่เห็นมีลมแต่บางท่านจะกลัวตาทะเลตรงนี้ตรงนี้มันจะเข้าไปหาฌานจะไปตรงนี้ประตูมันอยู่ตรงนี้นี่เราจะไม่ได้นี่ลากระตะฌานออกไม่เหินนำไปจากฌานตรงนี้จะเป็นการขังขึงนางเราได้ไหมเอานางไปกลางเราได้ปะเนี่ยต้องรีไรคนที่ไม่หายใจไม่ใช่เราหนึ่งคนตายเราไม่ใช่คนตายสองคนดำน้ำเราอยู่บนปล่องอยู่ทั้งโคกมาดูดาบเลยเป็นต้นมันไม่มีลมไม่เป็นไรมันเข้ามันออกโดยธรรมชาติสามคนอยู่ในท้องมารดาอาศัยลมจากมารดาลมอัศวะปัสสาวะของมารดาเข้าไปสี่คนสลบม่อยมองไปหน่อยนึงประเดี๋ยวหันใจห้าคนดำรงจิตอยู่ในจตุตฌานตอนนี้เราจะไม่ได้สักฌานก็ไม่ใช่วิสัยที่เราจะไม่เป็นผู้ไม่หายใจมันเป็นธรรมชาติของมันมันชุดนี้มันจะลำงับการลำงับในลมหายใจจะหายไปพอหายไปปั๊บไม่รู้สึกมีตัวก็จะหายไปด้วยเอ๊ะไปเส้นตัวของผมมีไปมีแต่ความรู้สึกมันนานมันจะขึ้นย่างครับย่างก็แย่ลมแย่ลงแย่ลงไปไหนเมื่อการระงับจิตจะระงับด้วยจิตก็จะระงับด้วยมาถึงตัวนี้เรารู้สึกตัวเอ๊ะลมฉันไปไหนแต่ฉันไม่ตายแต่ไม่ต้องกลัวตายหายใจใหม่ยาวๆแล้วมาฟื้นขึ้นมาอีกมิฉะนั้นก็จ้องสติอยู่ที่ลมหายใจที่จมูกนาสิกเควาที่ดั้งจมูกที่ปลายจมูกก็ดีมุขะนิมิขะโตวาดูที่ริมฝีปากก็ดีจ้องอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวลมจะกลับขึ้นมาเมื่อมันกลับขึ้นมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้พูดถึงมันไปทีละขั้นนะแต่บางคนมันเร็วกว่านั้นเมื่อลมหายไปจิตก็จะดับพึบลงไปด้วยไปตื่นเด่นอยู่ภายในแต่พอลมไปถึงตอนนั้นมันไม่บอกเราดอกไม่เจ้ากับการไม่เจ้ากับเวลาไม่รู้ว่าสั้นไม่รู้ว่ายาวไม่รู้ว่ากลางวันหรือกลางคืนถ้ามันลมหายใจน้อยลงน้อยลงดับพลุบลงไปเป็นอีกแบบนึงนั้นจะเข้าไปบางคนบางคงไปแต่เราไปถึงจุดนั้นจุดอัปปนาสมาธินี่คือกายสังขารเราครับชีก็เลยละมับด้วยตอนนั้นเข้าไปสู่ฌานได้ไปเองโดยเราไม่ได้ร้องทำอะไรนะมันไปของมันเองเขาไปถึงตรงนั้นไม่ต้องถามไม่ต้องใครคันมาถามมันจะรู้ของมันเองถ้าเรียกว่าเอกาธิภาวะที่คโตติที่เป็นสุภาวะอันเอกอันเดียวถ้าเข้าไปถึงตรงนั้นไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายในความรู้สึกไม่ใช่พระไม่ใช่เนนไม่ใช่ชาวบ้านไม่ใช่คารวะไม่มีความรักไม่มีความชังไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์มีแต่ความรู้อยู่อย่างเดียวแต่ไม่รู้จักเวลามันช้าหรือมันไวเจอกว่าจิตมันจะถอนขึ้นมาเขามันออกมาเองมันจึงรู้จักถ้ามันเข้าไปนั้นเวลานี้เท่าไหร่ตอนที่เราจะมันยังไม่ได้เข้าไปตรงนั้นมันออกมาเวลาเท่าไหร่แล้วจึงจะรู้ว่ามันสั้นหรือมันยาวตอนนี้มันจะเป็นอาการลิโกอยู่ตรงนี้อันนี้พูดให้ฟังเผื่อบางคนมันเป็นแต่ส่วนมากถ้าไล่ไปอย่างนี้มันจะไม่เข้าทุกไปทีเดียวมันจะเริ่มลมหายใจน้อยลงเสียงหูที่มันดังๆก็เริ่มระงับลงด้วยนอกจากนั้นอาจจะมีแสง
ไหลหมุนมาเป็นสีเขียวสีเหลืองสีม่วงเหมือนปุยเมฆเหมือนปุยฝ้ายเหมือนใยแมงมุมเหมือนไข่กบไข่เค็มนั่นฝนตกใหม่พ่วงล่างขึ้นมากับเองแบบไหลนี่ก็ไหลไปตัวนี้ไหลไปตัวใหม่ไหลตามมาไหลไปแล้วโดยเราไม่ได้รู้จักว่ามันมาได้อย่างไรนั่นมันคือความระงับของร่างกายจิตระงับด้วยก็เกิดอุหานิมิตถ้าเห็นมันไหลไปไหลมาก็เพ่งสติเพ่งจิตไปสู่ตรงนั้นเบาๆอนุทิตาน้อมน้อมจิตหน่วงดึงเมื่อเราเล่นรีโมทเรียกว่าสร้างความรู้สึกมโนภาพทับลงไปให้มันใกล้เข้ามาให้มันไกลออกไปให้มันเล็กให้มันใหญ่ขยายทำเล่นทำหัวมาหันไปซ้ายไปขวาให้มันจุดจูงจ้องไปจ้องมาสว่างขึ้นมาที่สว่างพองพองพองขึ้นมาตัวที่เราจ้องไว้มันจะเกิดสว่างขึ้นสว่างขึ้นเอกเตโชตนัตโธอภิญโยสภาวะที่จิตเป็นเอกเป็นเอกคตาสว่างขึ้นก็รู้มันให้ยิ่งตัวนี้จะเห็นไปไกลขอบอกให้เพียงแค่นี้ก่อนอย่ารอคอยถ้ารอคอยมันจะผิดฝันถ้าเห็นตัวนี้จะเห็นไปไกลนะกลางคืนมืดไฟฉายส่องไปตานี่เห็นตามไฟฉายแต่ถ้าจิตมีแสงจิตส่องไปตรงนั้นจิตจะเห็นจิตจะรู้กลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามฝึกเอาถ้าอยากเต็งทางนี้โอ้มีลูกเล่นแผลวๆนะคิดได้สี่ข้อนี้เอาได้ถนัดกายลองงับจิตจะลงไปสู่ฌานได้อย่างนี้พอเราเพ่งมาใกล้เพ่งบังคับมันไปทางไกลๆให้มันใหญ่ให้มันเล็กเล่นเล่นๆกับมันก็อยู่ตรงนั้นและจิตนี่จะลืมจะไม่รู้จักตัวเองเป็นผู้เพ่งและสิ่งที่ถูกเพ่งจะไปรวมกันเป็นอันเดียวกันปุ๊บเข้าไปเหมือนกันอันนี้ก็จะไปสู่จุดเดียวกันเอกาธิภาวาธิกโตติทำเอกขุดขึ้นอย่างนี้จ้างให้เลิกแสนล้านก็มาเลยค่ะเฮ็ดมวนอย่างเราพูดเดียวมันเนี่ยเบอร์สมดีเทนอ๋อเกิดมาสานในอ่อนซ่อนเจ้าของได้ปะวันใดอ่อนซ่อนของวันใดได้ให้มันถึงตัวนี้ม้วนม้วนยางไม่พอเมื่อกี้เราส่วนมันถึง8จตุกะถึง8ข้อ2จตุกะถ้ามันเกิดลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเพียงแต่มันดิ้นเพียงแต่หูดังก็จะเริ่มผ่องใสขึ้นมาตื่นขึ้นมาเองไม่เคยเป็นทำไมมันเป็นแล้วมันจะเกิดความอิ่มใจเพลิดเพลินตอนนี้เรียกว่าปีติจะมีคำต่อมาข้อที่5ปีติปฏิสังเวทีอาสาปตัตติสามีติสิกขิภิกษุนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจะเกิดขึ้นหลังจากตัวกายลมงับลงไปลมหายไปจะเกิดเบาจะเกิดตัวโยกจะเกิดตัวคอนจะเกิดน้ำตาไหลจะเกิดขนลุกขนพองหัวขนหัวลุกเงาแง่แง่หัวลาดกับหัวดูดูเป็นขึ้นกันปันสุนีขนหัวขนลุกขนพองน้ำตาไหลไม่ได้ร้องไห้นะหายใจเข้าเห็นตัวโยกตัวคอนตัวเล็กตัวใหญ่ตัวสูงตัวสั้นบางทีเหมือนถูกมัดเหมือนผูกแค่นเหมือนเอาแหววเอาหวายเอาเชือกมาขันตัวพะป้อมลงทั้งหมดนี้คือปีติจะเกิดขึ้นหลังจากการลำงับลงตัวโยกตัวคอนตัวเล็กตัวใหญ่ตัวสั้นตัวยาวตัวหนักตัวเบามันเกิดได้ทุกเวลาถ้ามันเราไปแล้วเดินอยู่มันก็เกิดบางทีเดินอยู่หัวที่ไปข้างหน้าจะวิ่งเบาจะพาตัวเองวิ่งนั่นคือความรู้จักมันต้องรู้จักไปที่7ที่ว่าโอ้วันนี้มันเกิดปีติขึ้นสภาวะอันนี้มันไม่เคยมีมันเกิดขึ้นมีเองด้วยเหตุด้วยปัจจัยหายใจเข้าหายใจออกรู้จักมันซะก่อนถ้ามันยังไม่รู้จักหยุดหายใจเข้าหยุดรู้จักมันทุกคนโอ้นี่มันเกิดปีติจึงหายใจออกหายใจออกแล้วหยุดอีกดูมันอีกไม่เช่นนั้นมันจะลากเดินจงกรมมันเดินซื่อแลนไปได้กว่าในพลคนแลนจงกรมมันดึงมันเบามันพาแลนมันจะเป็นบ้านนอนในปีติแล้วคนหอบมันตัวเบาสมัยผมทำสมาธิมันมีเพื่อนเยอะด้วยกันตามคนต่างเดินไปเดินมาอยู่คนละกุฏิเลยไปมาพร้อมเปลือกไปหาเพื่อนแต่มาทำให้องค์หนึ่งบ้านอยู่กุฏิก็ตรงข้ามกับคนละฟากคนนั้นเพื่อนกันย่างเพื่อนกันเพื่อนเดินจงกรมเพื่อนกันท่านก็เดินเหมือนกันแต่มันมาเห็นท่านกระโดดเต้นขย่องโค้งเค้งห่วยจากเลยนอกเพื่อนเลยว่าเดินจงกรมเล่นไปเต้นจงกรมเด้อไปเลยว่าเต้นขย่องโค้งเค้ง
ย่างจึ๊กๆๆว่าไปร่วมกันบ่อยจัดไปใส่ในหอขึ้นมาหอแล้วโอ้ยนิมนต์ได้ขนาดนี้ขนาดขอได้บ่ได้เด้อบ่มีบ่มีสิถ้าก็เดินกลับกุฏิจับจับขึ้นกุฏิโดนเติมมะเร็งเคงข้างบุ้มโดนหน้าต่างตัวมันเบ้าเหมือนตัวจะลอยไปในอากาศโดนหน้าต่างตึ้มเกือบมาบ้าหลุดได้ไปโรงพยาบาลต้องรู้นะนี่คือปีติปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติถ้ารู้ปีตินี้รู้เท่าทันไม่หลงมันจะเกิดความสุขสุขแสนจะสุขไม่สามารถจะพูดเป็นภาษาคนภาษาปากภาษามนุษย์ได้บอกคนอื่นไม่ได้แต่ตัวเองรู้มันมีความสุขความสุขนี้มันจะไปเป็นเวทนาสุขเวทนาจะกลายไปเป็นกามตัณหาภวตัณหาต้องมารู้ความสุขอยู่ทุกลมหายใจจึงว่าสุขปฏิสังเวทีเห็นไหมข้อที่6สุขปฏิสังเวทีอาสาปัสสัสสามีติสิกขาติเบิดเสียนะไปบ่มวนหรือพร้อมเฉพาะซึ่งความสุขถ้ารู้ความสุขไว้ดีๆไม่หลงไหลไปกับมันความสุขก็ต้องรู้ต้องอดทนนะอย่าหลงไหลกับมันต้องอดทนอย่าลืมว่าอดทนทุกข์อีกอดทนได้ง่ายกว่าอดทนสุขถ้าสุขมันยั่วยวนมากอารมณ์ที่ไม่พอใจจะพอทนได้อารมณ์ที่พอใจยิ่งทนยากมันจะไปกับมันท่านจึงสอนพวกเราเมื่อกี้ได้ยินสวดตอนที่ผมจะลงมาเห็นสวดโอวาทปฏิโมกข์เห็นไหมขันติปรมังตโปตีติฆานะขันติของพระต้องเตาตีติขาขันติขันติมีอยู่3ขันติขันติชาวบ้านทีติขันติสัจโจทีติจาโคทโมจาโคสัจโจทีติทโมจาโคคารวาสธรรมสัจจะจาคะทีติธรรมะทีติจาคะทีติขันติขันติระดับทีติขันติคือระดับชาวบ้านทนต่อความร้อนความหนาวทนต่อหนาวต่อร้อนทนต่อฝนต่อแดดทำมาหากินอาบเหงื่อตากน้ำเลี้ยงตนเองเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวต้องอาศัยขันติระดับนี้พอมาถึงขันติพระปีติขาขันติขันติที่อดทนต่ออารมณ์ที่มันยั่วยวนชวนใจมากระทบกระทั่งมาด่ามาดูหมิ่นนินทาติฉินนินทาเทียดทียกย่องสรรเสริญก็ต้องอดทนนี่สุภาวะมันดีได้ไปลงนั่นก็ไม่ได้ดังๆนั่นแห่งๆมีแต่โทษผมขี้เดียกทำดังเพราะว่าโดนซ่อนของห้องดอกต้องอดทนต่ออารมณ์ที่ดีด้วยนะครับอารมณ์ที่พอใจต้องอดทนเพราะตัวนี้จะเป็นเหตุให้ไปเกิดตัณหาใหม่ภาวะตัณหากามตัณหาสุขเวทนาจะส่งให้เกิดภาวะตัณหากามตัณหาถ้าทุกขเวทนาจะส่งให้เกิดวิภาวะตัณหาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาจึงบอกว่าสุขปฏิสังเวทีอาสัปตตามีติสิกขติรู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจออกหายใจเข้ารู้สภาวะมันอยู่อย่างนั้นเพื่อจะไม่ได้หลงไปกับมันต่อมาข้อที่7ตัวนี้แหละครับสำคัญมากที่สุดอยากจะให้ฝึกกันเดี๋ยวนี้เลยคืนนี้เลยทุกวันเลยข้อที่7จิตตะสังขารังปฏิสังเวทีอาสาปัตตาติสามีติสิกติแม่งจะบอกในหนังสือเรื่องเขาไม่ได้เขียนเลขให้บอกจิตตะสังขารังปฏิสังเวทีมันเป็นสังขาราเลยแสดงว่าไม่อ่านพระตาบาลีไปอ่านพระตาไทยจิตตสังขารังปริสังเวทีอัสสะปัสสามิติสิกขาติรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารสังขารมีอยู่2สังขารกายสังขารคือร่างกายเราจิตสังขารคือความคิดที่มันปรุงแต่งความคิดนั่นแหละคือจิตสังขาร
นั่งอยู่ตรงนี้คิดไปไหนอย่าให้มันคิดฟรีๆรู้มันจึงบอกว่าปฏิสังเวทีสังแปลว่าพร้อมปฏิเฉพาะเวทีเวทารู้รู้พร้อมเฉพาะรู้ว่ามันคิดเฉยๆอย่าไปยินดียินร้ายกับมันมันคิดเรื่องอดีตก็อย่าไปคว้ามันรู้จักเฉยๆมันคิดอนาคตเริ่มรู้เลื่อนลอยขนาดเลื่อนขนาดไหนก็แล้วไปรู้จักมันพอถ้าจะจัดขบวนของมันจะได้รู้ว่าถ้ามันคิดเรื่องอดีตมันเป็นสังขารมันเป็นสัญญาสัญญาขันที่เรียกว่าสัญญาสัญญาณขันโทสัญญาขันกลุ่มของสัญญากลุ่มของความจำเรื่องของอดีตและทั้งหมดมันจะสัญญานี่แหละจะมันเป็นเครื่องมือให้ปรุงคิดต่อไปในวันข้างหน้าเป็นสังขารคิดย้อนหลังเป็นเรื่องของสัญญาคิดปรุงแต่งไปข้างหน้าเป็นเรื่องของสังขารแต่สังขารนั้นมันจะมาจากสัญญานี่แหละเป็นเครื่องมือของมันนั่งอยู่ตอนนี้คิดถึงนู่นเรื่องราวเก่าๆเป็น10ปี20ปีแล้วก็ปรุงกับมือเด้อปะเนี่ยมันคือเด็กคนพอเองเดียวเจ๊ๆๆแล้วปฏิวัติก็รู้จักมันพอปฏิสังเวทีอสัพพทธามิติสิกติรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารถ้าสังเกตอย่างนี้เราไปดูหนังถ้าเรามองไปที่จอเราจะเห็นภาพในจอเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องรักเรื่องชังเรื่องเข็นฆ่าเรื่องหวานชื่นคืนของเราจะเห็นตัวละครมันเล่นแล้วเราจะหลงไปยินดียินร้ายกับมันแต่เรารู้ไหมภาพที่มันโลดเล่นอยู่ในจอมันมาจากฟิล์มถ้าเราเอาฟิล์มมาดูเราก็จะเห็นเหมือนกันเห็นภาพแต่มันเป็นเรื่องมันไม่ได้ต่อกันมีภาพคนนั่งคนยืนคนนอนผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างถือมีดบ้างถือดาบบ้างกอดกันบ้างจูบกันบ้างอะไรต่ออะไรแต่มันไม่เป็นเรื่องเมื่อเรามารู้จักความคิดอย่าไปรู้จักเรื่องมันคิดถ้าเราไปรู้จักเรื่องมันคิดมันจะเหมือนกับไปดูหนังอยู่ในจอไม่รู้จักจบไปกันใหญ่เลยหลงไปเลยถ้าเราคืนมาดูภาพอยู่ในฟิล์มเห็นอยู่รูปคมเห็นอยู่รูปผู้หญิงเห็นอยู่รูปผู้ชายเห็นอยู่รูปคนเดินเห็นอยู่รูปคนนอนเห็นอยู่รูปคนนั่งแต่ไม่รู้มันเป็นเรื่องอะไรชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าเรามารู้พร้อมเฉพาะเวลามันคิดก็เห็นแต่มันคิดแล้วมันก็ดับไปเพราะจิตที่มาคิดมาปรุงมาแต่งก็ดวงเดียวกันครับตัวมารู้ก็ดวงเดียวกันใครบอกว่าจิตตังอิติปิวิญญาณังอิติปิมโนอิติปิจิตก็ดีวิญญาณก็ดีมโนก็ดีอัญญาวะเทวะอัญญังปัตติอัญญานิรุสติเมื่ออันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับไปอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับไปเมื่อเราคิดเราไม่รู้ว่าเราคิดเราก็คิดไปเลยแต่ถ้าเราคืนมารู้ว่าเราคิดความคิดมันก็หยุดซะก่อนมันหยุดไปเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องหัดดูมันคิดจึงบอกว่าปฏิสังเวทีจิตสังขารถ้ามันถึงตัวนี้จะสนุกเพลิดเพลินไม่เห็นจะน่ากลัวอะไรความคิดมึงคิดมาโลดไปเนี่ยโอ้ยแห้งใหญ่มึงคิดได้เบิ่งถ้ามึงคิดปุ๊บเรารู้ทันทีพอเรารู้ครั้งเดียวมันจะหยุดซะก่อนแล้วเราหยุดรู้มันก็มาคิดต่อเรื่องเก่าก็รู้อีกมันก็หยุดอีกพอเราหยุดรู้มันก็คิดอีกก็ทำมันขาดเป็นท่อนคือเอาขี่กระเดินไปใส่เว็ดนั่นนะเพื่อได้แค่ใส่เว็ดเนี่ยตัดขี่กระเดินไปท่อนตัวขี่กระเดินง่ายๆไปใส่เว็ดอันนี้คือการตัดความคิดนี่รู้จักมันจะขาดเป็นท่อนเป็นเช็คเป็นแต่พอเรารู้มากขึ้นมันจะเป็นอภิญญายะรู้ยิ่งน่ามากเข้าเต็มที่มันจะเป็นสัมโพธิญาณรู้พร้อมโดยอัตโนมัติพอแกคิดปั๊บผู้รู้ก็รู้ทันทีโดยเราไม่ต้องตั้งใจรู้ทีนี้มันเร็วมันจะเหมือนกับเราหัดอ่านหนังสือครั้งแรกเราจะอ่านยากบออาบาบานนบานไม่เอบาไม่โทบ้านกออากอไก่สรุกออุกุกุดอกุดจออาจาจานอจานบ้านกุดจานนี่ช้านะเพราะเราหัดอ่านใหม่เมื่อเราหัดอ่านใจเราครั้งแรกอ่านหนังสือเนี่ยแล้วอ่านใจเรามารู้ความคิดเราอ่านใจมันจะช้าเราหัดอ่านใหม่แต่ถ้าเราพยายามไม่ขี้เกียจที่จะรู้มันจะรู้เร็วเอาความรู้ไปสืบต่อความรู้ปัญญีนะปัญญังสังสังธรรมานามหาปราโหติมหาในสร้างซา
สืบต่อความรู้ด้วยความรู้สืบต่อปัญญาด้วยปัญญาจะมีผลใหญ่เมียในสงฆ์ใหญ่ดูสิเมื่อเราอ่านอานานาเข้าอ่านบ่อยๆเราก็เลยอ่านเก่งขี่รถผ่านไปปั๊บป้ายบางกุจานไม่ได้จอดรถอ่านขี่ไปก็มองผ่านป้ายก็อ่านได้ในบ้านกุจานไม่ต้องมาบอกบาบานบาไม่บาไม่โทรบ้านก็กูกูดอดขุดจออาจารย์อาจารย์บริวารป้ายฝันยังนี่คือสัมโพธายะรู้ด้วยอัตโนมัติออโตเมติกท่านรู้อย่างนี้ความคิดเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นไม่ได้ไปไหนดับจึงมีคำว่าปัสสัมปยังจิตสังขารังอสัพพตาตาเมติติกริข้อสุดท้ายที่เราสวดจบเมื่อกี้เนี่ยถ้าเรารู้มันทีๆเข้ามันระงับเองไม่ได้ไปทำอะไรมันคิดดีคิดชั่วมันระงับเองมันเฉยตัวนี้จะเคว้งฟังต้องมาถามผมถ้ารู้มันทีเข้าที่เข้ามันดับคิดอะไรไม่ออกนั่งซื่อบื้ออยู่ทั้งวันมันคือบ่คือแต่ทําไมมันตาดบ่กูนะเพิ่นว่ามันสิไปถามอาจารย์นะอาจารย์มันคือบ่คือเถอะนั่นตอนนี้จะได้อาจารย์มันสิเศร้าคือมันคือลาแท้ถ้าว่าทําตรงนี้บ่อยๆตามนี้ไปจะถึงวันนึงจะต้องไปถามถ้าอยู่ที่นี่ต้องไปถามอาจารย์อาจารย์มันคือบ่คือมันเบิดแล้วบ่มันบ่แม่นจังซั่นมันลำงับเอาแค่นี้ซะก่อนวันนี้โอ้2ทุ่มไปวันนี้เอาแต่เนื้อๆซะเนาะขอความสดชื่นแจ่มใสความเจริญงอกงามในระยะเดชธรรมเสขปฏิปทาจงรุ่งเรืองเหมือนดังช่วงดุดังดวงไฟตอนจิตนี้วิญญาณนี้ไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบในอริยธรรมอริยวินัยแห่งพระธรรมธรรมพระเจ้าโดยทั่วกันทุกรูปทุกสา